ถ้าชีวิตยังอยู่ที่เดิมนะครับทำแบบนี้สวัสดีทุกท่านครับผมโค้ชเอรณชัยนะครับวันนี้ก็กำลังเดินทางไปจันทบุรีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยนะครับที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราไม่ได้มองหาเครื่องมือนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนะครับมีรายได้ที่มันเขาเรียกว่า cover มีรายได้ที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตของเรานะครับดังนั้นหนึ่งคำแนะนำเลยสำคัญเลยก็คือการหาเครื่องมืออันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเลยหลักนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตได้เร็วขึ้นนะครับสังเกตนะครับบางท่านเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างมา5ปี10ปีเนี่ยแล้วก็ยังไม่เติบโตยังไม่ก้าวหน้ายังไม่ไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็มีบางท่านที่ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็มองหาเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆนะครับแรกๆก็อาจจะไม่ถนัดแต่แน่นอนครับถ้าเกิดเรามีความตั้งใจนะครับมีความพยายามนะครับมีความมุ่งมานะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเครื่องมือใหม่ที่เราไปทำเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเพียงแค่1ปี2ปีหรือ3ปีแต่เผลอๆนะฮะมันอาจจะทำเงินนะครับได้มากกว่าที่เราทำมาตลอด10ปี15ปีเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยเรามองหาเครื่องมือครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันยังย่ำอยู่กับที่นะครับแล้วมันยังไม่เติบโตมันยังเหนื่อยมันยังท้อมันยังมีเงินไม่พอใช้นะครับมันยังเดือนชนเดือนอยู่อันนี้ผมแนะนำเลยก็คืองานเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีวิตนะครับแต่คุณภาพชีวิตก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทำเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นในเรื่องของออนไลน์นะครับยุคออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้เราหาเงินได้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเปลี่ยน mindset นะครับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเปลี่ยนว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้สิ่งเดิมเนี่ยว่ามันไม่ตอบโจทย์มันก็ต้องหาสิ่งใหม่นั้นวันนี้เนี่ยอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่ากลัวการเริ่มต้นแล้วมันก็ไม่ได้มีความยากอย่างที่เราคิดนะครับในยุคออนไลน์เนี่ยมันทำให้เราเติบโตได้ค่อนข้างง่ายนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องนะครับของผมนะเดี๋ยวผมจะเอาวิธีหาเงินออนไลน์นะครับหลายๆวิธีมาแบ่งปันแล้วกันนะครับผมเองก็จริงๆเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีชีวิตอิสระมา17ปีแล้วนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวรอบโลกนะครับแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างนะครับธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับที่เป็นโปรดักต์ที่สามารถที่จะทำตลาดได้ทั่วโลกนะถ้าเกิดท่านใดไม่รู้จะทำอะไรหรืออยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ก็ไม่ได้ต้องแบบไปลงทุนเยอะแล้วก็มีผมมีทีมซัพพอร์ตนะครับมีระบบในการช่วยเหลือดูแลนะครับอันนี้เนี่ยอยากให้แนะนำนะครับให้แอดไลน์ผมมานะครับผมมีโบนัสพิเศษนะครับว่าผมทำรายได้เดือนละ6หลักเนี่ยตอนที่โควิดตอนที่ผมป่วยแล้วกำลังเติบโตขึ้นเป็นหลัก7หลักเนี่ยนะครับผมทำยังไงก็แอดไลน์มานะครับแอดไซน์นะครับ RONNACHAI นะครับ RONNACHAI เครื่องมือที่ผมทำนะครับมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เพื่อนๆหามาตลอดชีวิตก็ได้นะครับอาจจะทำให้ท่านเนี่ยใช้เวลาเพียงปี2ปีก็สามารถที่จะจับรายได้6หลักเหมือนผมได้แล้วนะครับก็วันนี้ยังไงมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสู้ๆนะครับชีวิตมันมีทางออกเสมอนะครับชีวิตมันไปต่อได้แน่นอนถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ